คราวนี้ไปดูเหตุการณ์หนึ่งครับสาวประเภท2วัย23ปีนอนอยู่ค่ำคืนอยู่ภายในห้องพักเนี่ยแหละครับปรากฏว่ากลางดึกเลยครับตีสามตื่นขึ้นมาแล้วเจอชายคนหนึ่งคล่อมร่างอยู่แล้วก็ใช้มีดจี้คอฮะจี้เพื่อหวังชิงทรัพย์แล้วพอรู้ว่าเธอเป็นสาวประเภท2เนี่ยหวังจะขืนใจด้วยนะครับผู้เสียหายเป็นสาวประเภท2วัย23ปีครับอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งย่านบางพลีสมุทรปราการนะครับในคืนมันเกิดเหตุ11เมษายนเนี่ยช่วงตีสามเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่ากำลังนอนพักอยู่ในห้องนี่แหละครับจู่ๆก็มีคนร้ายเป็นชายรูปร่างสันทัดอายุประมาณสัก30ถึง35ปีครับบุกเข้ามาคร่อมร่างของเธอไว้นะครับแล้วจากนั้นก็ใช้มีดจี้ที่คอแล้วก็พูดว่ามีทรัพย์สินอะไรส่งมาให้หมดและยังขู่นะครับบอกว่าให้รีบเอาของมาด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนเธอที่รออยู่ข้างล่างเนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยรออยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะขึ้นมาสมทบครับฝั่งสาวสองเองก็กลัวแล้วครับครับเลยหยิบเงินยื่นไปให้200บาทณตอนนั้นก่อนเลยนะครับก็ข่มขู่นะมีอาวุธด้วยแล้วก็พูดลักษณะว่าไม่ได้มาคนเดียวครับยังมีคนอื่นอีกอยู่ข้างล่างถ้าไม่ยอมเดี๋ยวจะตามมายังไม่จบเท่านั้นนะครับให้เงินไป200บาทยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าคนร้ายเนี่ยถามสาวประเภท2รายนี้ต่อบอกว่าเป็นสาวประเภท2ใช่ไหมแล้วสาวรายนี้เธอก็ตอบว่าใช่ทีนี้พอเธอตอบว่าใช่เนี่ยคุณผู้ชมฮะคนร้ายพยายามที่จะลวนลามเธอไม่ได้หวังเอาแต่ทรัพย์แล้วเออครับแล้วก็พูดตรงๆเลยบอกขอมีอะไรด้วยฮะจังหวะนั้นเองครับสาวรายนี้เธอบอกว่าเธอเนี่ยยอมแกล้งเป็นว่าสมยอมแล้วก็ออกอุบายคือเพื่อความปลอดภัยอ่ะครับลักษณะเหมือนยอมไปก่อนแล้วก็ค่อยๆพูดจาหวานล้อมไปโดยเธอออกอุบายบอกว่าเดี๋ยวขอลุกไปหาถุงยางอนามัยก่อนเธอลักษณะเหมือนจะยินยอมครับเดี๋ยวขอไปหาถุงยางอนามัยก่อนแล้วทำทีเป็นเอาโทรศัพท์มาเปิดไฟฉายแล้วก็แกล้งเดินหาถุงยางอนามัยภายในห้องเนี่ยฮะสักพักเดียวครับเธอก็หันไฟฉายไปส่องที่คนร้ายเพื่อจำใบหน้าเอาไว้เพราะว่ามันกลางดึกครับครับพอเธอจำใบหน้าได้เธอก็วิ่งหนีครับวิ่งเปิดประตูแล้วก็หนีลงมาข้างล่างแต่โอ้โหเคราะห์ร้ายครับจังหวะที่เธอวิ่งหนีคนร้ายเธอพลาดท่าตกบันไดได้รับบาดเจ็บพอเธอล้มลงเนี่ยตกบันไดเธอก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนห้องข้างๆนะครับมันก็เริ่มเอาไฟฉายส่องหน้าหนูแล้วคันนี้มันก็เริ่มมันก็ถามว่าหนูเป็นกระสือหรือเปล่าก็บอกว่าใช่แล้วสักพักมันก็เริ่มลวนลามหนูเริ่มเอามาล้วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนมีข้อแลกเปลี่ยนว่าเนี่ยขอมีอะไรด้วยได้ไหมแต่ว่าจะไม่ทำอะไรสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรจะเอาเงินไปแค่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบว่ามันก็แบบถอดเสื้อหนูแล้วมันก็แบบเริ่มเล้าลมหรืออะไรอย่างงี้พอแล้วมันก็แบบว่าถอดกางเกงหนูก็เลยแบบว่าต้องเป็นต้องแกล้งพูดว่าเนี่ยเออไม่มีถุงยางไม่มีอะไรไม่มีเจลหล่อลื่นอะไรหรอทีนี้หนูก็เลยแบบว่าอ๋อทำเป็นแบบแกล้งลุกขึ้นมาหาโดยการหยิบโทรศัพท์แล้วก็เปิดไฟฉายอะค่ะทำเป็นหาของตรงนี้นั่นระหว่างนั้นหนูก็หันไฟฉายไปทางมันหนูก็เลยพอจำรูปร่างลักษณะมันได้ว่ามันเป็นยังไงทีนี้พอได้อันสว่างหนูก็ดับควากุญแจใส่เสื้อผ้าแล้วก็วิ่งออกจากหอลงมาเดินข้างล่างไปที่แต่ฝ่ายสืบสวนเองก็ลงพื้นที่ไปนะครับไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจสภ.บางพลีนะครับพอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ทางเข้าห้องเนี่ยเอ๊ะปรากฏว่าคนร้ายไม่ได้เข้าทางประตูด้านหน้าไม่ได้งัดห้องไปไม่ได้งัดห้องเข้าไปครับก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะปีนมาจากระเบียงหลังห้องเนี่ยแหละครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะรีบติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าก่อเหตุแบบยามค่ำคืนอย่างอุกอาจจริงๆมีอาวุธมีดมาจี้ด้วยแล้วก็ต้องการทรัพย์สินแล้วทีนี้กลายเป็นเรื่องของความรุนแรงทางเพศไปอีกนะครับ